จนถึงที่สุดตำรวจตามจับตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับตอนที่เขากำลังจะหลบหนีข้ามไปที่ประเทศเพื่อนบ้านภาพวงจรปิดภาพนี้เป็นวินาทีที่ตัวของชายชาวโปแลนด์นะครับชื่อว่านายลาโกด้านะครับอายุ25ปีกำลังหลบหนีนะครับอยู่ในลิฟต์ของคอนโดแห่งหนึ่งนะครับลักษณะก็คือขนสัมภาระลงมาพร้อมที่จะหลบหนีก่อนที่จะเรียกแท็กซี่ให้มารับนะครับออกจากที่พักจุดนี้ไปอยู่แถวแถวย่านบางคอนแหลมกรุงเทพมหานครแล้วก็มีคนมาพบศพฝ่ายหญิงครับเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนชื่อว่านางสาวอโลนามีผ้าห่มเนี่ยคลุมร่างของเธอเอาไว้สภาพศพมีบาดแผลถูกแทงอยู่กลางอกนะครับ1แผลแล้วก็ที่แขนข้างซ้ายถูกหั่นจนขาดนะครับช่วงของลำคอมีรอยหั่นแต่ว่าไม่ขาดส่วนด้านล่างคุณผู้ชมเห็นไหมครับมุมขวาของจอนั่นคืออาวุธที่เขาใช้ในการก่อเหตุนี่ใบเลื่อยนะฮะน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะคือเลื่อยมือขนาด1ฟุตครึ่งตกอยู่1ใบแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้กระเป๋าเสื้อผ้าของผู้ตายถูกรื้อค้นกระจัดกระจายด้วยนะครับคือสภาพสยดสยองมากในห้องพักห้องนี้นะคะพอเจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยทราบว่าผู้ตายพักอยู่กับนายลาโกด้าซึ่งเป็นแฟนหนุ่มเดินทางมาเที่ยวไทยตั้งแต่29เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มาเช่าห้องพักอยู่ที่นี่นอกจากนี้ทีมข่าวไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าคอนโดนะคะเนี่ยค่ะหน้าห้องพักที่คอนโดที่เขาพักอยู่จับภาพขณะที่ทั้งคู่เนี่ยเดินมาด้วยกันครั้งสุดท้ายคือ12พฤษภาคมในช่วงเกือบเที่ยงคืนแล้วจากภาพนี้ไปหลังจากนั้นไม่เห็นผู้หญิงออกมาอีกเลยนะคะจน14พฤษภาคมประมาณช่วงเที่ยงค่ะคุณผู้ชมฝ่ายชายก็ถือถุงลักษณะเนี่ยคล้ายกับเป็นนี่เนี่ยอันนี้ค่ะด้านในเนี่ยคล้ายกับเป็นเลื่อยเอามาดูยาวๆอยู่นะใช่เข้ามาที่ห้องพักอันนี้คาดการนะว่าอาจจะเตรียมมาใช้หั่นศพแฟนตัวเองแล้วนะคะครับเบื้องต้นตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถแท็กซี่อายุ56ปีมาสอบปากคำเจ้าตัวบอกว่าคนร้ายเนี่ยเรียกใช้บริการแล้วก็เวลาสื่อสารกันเนี่ยใช้แอปแปลภาษาบอกว่าจะไปบ่อนก็พาไปที่สถานที่2แห่งแต่สุดท้ายอ่ะคือเป็นการเหมือนกับสื่อสารกันผิดหมดเลยเพราะว่าแอปแปลผิดก็เข้าใจกันคลาดเคลื่อนเนี่ยเป็นภาพตอนที่แบกกระเป๋าลงมาแล้วก็มารอขึ้นแท็กซี่นะครับหลังจากนั้นตัวของคนร้ายก็พิมพ์ข้อความนะครับมีการพิมพ์ข้อความแล้วแปลมาเป็นภาษาไทยในทำนองที่ว่าต้องการที่จะหาเครื่องทำความสะอาดศพนี่เขาบอกเขารู้สึกงงนะก็เลยพาไปหาเพื่อนที่ขับรถตุ๊กๆที่พอจะพูดภาษาอังกฤษได้จนคนร้ายเนี่ยยอมรับว่าเอามีดแทงแฟนตายโอ้ตรงนี้แหละอยากจะหาคนมาช่วยชำแหละและทำลายศพพอเขาถามคนร้ายไปว่าทำไปทำไมคนร้ายเนี่ยยิ้มตอบเขาบอกเฮ้ยสุดท้ายเห็นท่าไม่ดีครับตัดสินใจปล่อยคนร้ายลงตรงแถวๆโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสาทรได้ค่าจ้างมา 1,500 หลังจากนั้นขับย้อนกลับไปแจ้งรปภ.ของคอนโดครับแล้วก็ประสานตำรวจจนสุดท้ายบุกไปที่ห้องแล้วก็ไปเจอศพของผู้ตายจริงๆครับแอปมันเขียนว่าให้หาเพื่อนเนี่ยไปช่วยหั่นศพใส่ถุงดำมันก็ลุกลี้ลุกลนกันนะผมเคยพามาถามที่ตรงเนี้ยตรงวินตุ๊กๆเพื่อนผมคุยเขาคุยว่าไงตอนนั้นคือถามว่าแทงเมียแทงฆ่าเมียตายแทงก่อนนะให้หาเพื่อนไปช่วยหั่นเก็บศพออกมาในแอปเราสามารถนำศพออกมาได้ไหมโอ้โหสยองมากเลยนะถ้าได้ฟังข้อมูลนี้จากหูของตัวเองแบบคือแต่พี่คนนี้ต้องชื่นชมนะฮะตัดสินใจรีบกลับไปแจ้งตำรวจนะครับสุดท้ายตำรวจก็เลยรีบขยายผลแล้วก็ไปเจอนะครับว่าคนร้ายเนี่ยโบกแท็กซี่อีกคันหนึ่งมุ่งหน้าไปที่ขนส่งหมอชิดตั้งใจจะนั่งรถตู้ต่อไปที่สระแก้วสุดท้ายไม่รอดครับตำรวจที่สระแก้วแล้วก็ทหารในท้องที่ไปจับตัวมาได้แล้วครับตัวคนที่ก่อเหตุกำลังหลบหนีข้ามไปฝั่งกัมพูชาเลยครับสอบสวนเบื้องต้นที่สน.วัดพญาไกนะครับตอนนี้ก็คือคุมตัวกลับมาอยู่ระหว่างการคุมตัวกลับมานะฮะค่ะเบื้องต้นเนี่ยร้อยเอกถาวรบุญเพ็งผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1302เล่าว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยนะคะสุนัขที่เลี้ยงไว้2ตัวหลุดออกไปก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยออกเดินตามหาสุนัขปรากฏว่าไปเจอสุนัขเดินอยู่ใกล้ๆกับชาวต่างชาติที่นั่งอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนพอสังเกตรูปพรรณสันฐานและกระเป๋าเดินทางก็พบว่าคล้ายกับผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าหันศพก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ตามหาคนร้ายเนี่ยทาง
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเขามีการส่งภาพให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงช่วยกันตรวจตราตามแนวชายแดนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรงกับภาพจริงๆก็สามารถจับไว้ได้ล่าสุดเลยเช้าวันนี้สำนักข่าววันนิวส์ส่งคุณกิ๊กนรพรพจน์จำเนียนไปที่สน.วัดพระยาไกรจับมาได้แล้วเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างทราบมาว่าในลาโกด้าผู้ต้องหาเนี่ยถูกคุมขังอยู่ภายในห้องขังตำรวจบอกว่าเจ้าตัวเพิ่งมาถึงช่วงตีสี่เองโดยไม่มีอาการเครียดนะคะยังหลับได้กินข้าวดื่มกาแฟได้ตามปกติค่ะครับขอข้อมูลกับทางผู้กำกับสน.วัดพระยาไกรนะครับท่านบอกว่าผู้ต้องหายังไม่ได้ให้การอะไรทั้งนั้นนอกจากร้องขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ของสถานทูตนะครับมาพบโดยตำรวจเนี่ยได้ประสานเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อมาร่วมกันสอบปากคำพนักงานสอบสวนนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมาถึงตำรวจก็จะนำตัวนายลาโกด้ามาสอบปากคำค่ะเห็นบอกตอนที่คุมตัวออกมาเนี่ยจังหวะนี้เลยนะคุณผู้ชมพยายามจะสอบถามตัวของนายลาโกด้าว่าอยากจะพูดอะไรไหมค่ะเขาพูดกลับมาสั้นๆบอกเซฟมีเซฟมีที่เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยตัวเองนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำทันทีที่สอบปากคำเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวตำรวจก็น่าจะออกมาให้ข้อมูลแล้วก็จะต้องคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ต่อไปนะครับเป็นคดีฆ่าสะเทือนขวัญฆ่าหันศพที่ทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็เหยื่อเนี่ยเป็นชาวต่างชาติด้วยกันทั้งคู่ตำรวจเราทำงานเร็วจับได้แล้วนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้